วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะยามาฮ่า DIY กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเปลี่ยนอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์คนนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันเป็นอาจารย์สอนครับผมช่างที่หลักสูตร YT ของฝ่ายบริการครับค่ะชื่ออะไรคะครับผมชื่ออภิรักษ์ปานทองครับเป็นเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรมครับฝ่ายบริการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับเรียกสั้นๆว่าอาจารย์เอิร์ธครับอาจารย์เอิร์ธรักทุกคนครับผมอาจารย์เอิร์ธขาถ้าวัชรินทร์มี All New Fino หรือว่า Fino หัวฉีดใหม่คันนี้ครับแหมตอนนี้อยากไปทัวริ่งมากเลยฝนกำลังจะหมดแล้วครับที่สำคัญต้องมีอุปกรณ์ติดตั้งอะไรบ้างคะถ้าเราจะไปทัวริ่งนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็คือกล่องเก็บสัมภาระนะครับอันนี้สำคัญที่สำคัญเลยครับสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยสัมภาระเยอะไม่ใช่สัมภาระเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะครับด้านหลังนี้คือแบบที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ทางยามาฮ่าสแควร์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยมีจำหน่ายมีวางไว้ให้กับผู้ใช้รถยามาฮ่าโดยเฉพาะ All New Fino หรือว่า Fino หรือว่า Fino หัวฉีดใหม่นั้นมีให้เลือกหลายสีด้วยกันใช่ครับนะคะซึ่งจะมีแบบที่เป็นสีแล้วก็เป็นพลาสติกสีดำนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นใช้วัสดุอุปกรณ์ที่คงทนผ่านการทดสอบมาอย่างเรียบร้อยแล้วติดไปกับรถฟีโน่ได้แน่นอนอาจารย์คะถ้าเราจะติดตั้งกล่องสัมภาระสักหนึ่งใบนั้นเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเสริมด้วยไหมคะมีครับถ้าเราจะติดตั้งกล่องอเนกประสงค์นะครับหรือกล่องสัมภาระนะครับใส่สัมภาระเราเนี่ยนะครับมันจะมีขานะครับเขาเรียกว่าขายึดขายึดใช่ไหมคะขายึดชุดนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่ากล่องสัมภาระเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของรถนี่เองครับผมรถทัวริ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นขายึดอันนี้แต่ทำไมมี2ชิ้นคะอาจารย์คะคือจำเป็นที่มี2ชิ้นนะครับก็คือมันจะแยกอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับซึ่งมันจะมีแท่นอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางเราจะประกอบให้ดูนะครับตรงนี้เอาเป็นว่าเราประกอบเสร็จแล้วแล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาชมกันว่าฐานที่ยึดกล่องอันนี้สามารถประกอบเป็น1ชิ้นได้เป็นอย่างไรบ้างค่ะและแล้วค่ะยึดกล่องสัมภาระของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแหมอาจารย์ประกอบได้ไวจริงๆเลยนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้อุปกรณ์2ชิ้นอย่างที่เราเห็นนั่นคือช่วงขายึด2ฝั่งนี้ถูกไหมคะใช่ครับ2ฝั่งนี้ครับและอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เข้ามาอยู่ในส่วนตรงกลางนั่นคือยึดกล่องสัมภาระใช่ครับท่านจำหนดยึดกล่องสัมภาระของเรานะครับนี่เป็นแค่อุปกรณ์เป็นชิ้นนะคะคุณผู้ชมคะเรายังไม่ได้ประกอบแต่ว่าในการประกอบครั้งนี้มันยุ่งยากไหมคะอาจารย์ไม่ยุ่งยากครับคือเราจะติดตั้งนะครับท่านตัวนี้นะครับขายึดตัวนี้นะครับแทนกันตกนะครับจับกันตกในชุดนี้นะครับซึ่งจะมีนะครับน็อตเบอร์10 4ตัวน็อตเบอร์10 4ตัวครับก็เท่ากับว่าข้างละ2ตัวครับมั่นคงแน่นอนถ้าอยู่บนรถมั่นคงแน่นอนนะคะทีนี้ทำเองได้ไหมสามารถทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าเรามีอุปกรณ์หรือชุดบ็อกซ์นะครับเบอร์10เราก็สามารถขันนะครับสำหรับการตกนะครับค่ะเอามาดูกันนะครับอู้ง่ายจังเห็นไหมครับจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวโอ้ก็คือเข้าไปแทนที่ใช่ครับเข้าไปแทนที่อุปกรณ์สแตนดาร์ดแค่นี้เองเนาะโอ้งั้นเอาอุปกรณ์มาเลยค่ะที่ดินก็สามารถขันได้นั่นแหละกำลังจะหาอยู่เหมือนกันว่าใช่ครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมค่ะดิฉันเริ่มชินกับอุปกรณ์ของทางยามาฮ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะว่าถ้าดิฉัน DIY เองเนี่ยเป็นเรื่องง่ายอย่างไรบ้างดูเลยค่ะหลุดแล้วค่ะจันเรียบร้อยแล้วครับแล้วคราวนี้เราก็เอาขายึดใช่ครับลงไปในรูของน็อตที่กำลังจะติดตั้งครั้งนี้อาจารย์จับไว้นะคะครับแล้วขออนุญาตไขนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะ
ได้จริงๆแต่ว่าเราก็ไปเลือกกล่องว่าเราจะใช้กล่องรุ่นไหนสีไหนแบบไหนอาจารย์คะครับดิฉันได้กล่องสัมภาระที่อยู่ในใจที่เรียบร้อยแล้วสีนี้คือสีน้ำตาลซึ่งเป็นของเชฟสีสวยมากเลยค่ะอาจารย์เราก็ถอดออกมาจากฐานโชว์แล้วเราก็ยกเข้ามาหันหน้าออกใช่ไหมคะอาจารย์ครับหันหน้าออกเนาะโอ้โหมันง่ายจริงๆบันดาลได้เดี๋ยวนั้นเลยแหละอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทางบริการของ Yamaha มาได้เราสามารถติดตั้งเองที่บ้านได้ครับซื้อกลับไปเราก็ไปทำของเราเองได้เลยใช่ครับสามารถติดตั้งได้นะครับก็คือใช้น็อตแค่4ตัวคือใช้น็อตสแตนดาร์ดก็ได้ครับเป็นน็อตสแตนดาร์ดครับก็คือเบอร์นี้ก็เรียกเบอร์อะไรเบอร์10ครับน็อตเบอร์10ครับเพราะเมื่อกี้ไขควงที่เราถือไว้นั่นคือไขควงเบอร์10ประแจเบอร์10ครับแล้วคราวนี้เราอยากดูด้านในจังเลยสวยงามขนาดไหนก็กดเปิดตรงนี้ครับกดเปิดตรงนี้นะคะแล้วเราก็งัดมันขึ้นครับอู้ข้างในจะมีกุญแจมีกุญแจก็คือกล่องนี้สามารถล็อกได้ใช่ครับเก็บของอะไรแต่จริงๆของมีค่าควรไว้กับตัวนะใช่ครับเพียงแต่เป็นแค่อุปกรณ์ของเสื้อผ้าหรือว่าอะไรที่เราต้องติดไปนิดๆหน่อยๆถ้าผู้ชายง่ายมากเลยด่างสีฟันสบู่จบครับอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้มารู้จักกับกล่องสัมภาระครับกล่องใบนี้กันนะคะบอกได้เลยว่ามีวางจำหน่ายที่ Yamaha Square ทุกสาขาทั่วประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถไปเลือกดูได้นะคะสีด้านหลังนี้มีทั้งสีดำสีม่วงแล้วก็สีน้ำตาลที่ดิฉันเลือกในสัปดาห์นี้กันค่ะส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นอุปกรณ์อะไรมาตกแต่งกับรถทัวริงของฟีโน่หัวฉีดใหม่นั้นขอให้คุณผู้ชมติดตามชมรายการเราให้ดีเลยนะคะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาพบกับช่องต่อไปของรายการค่ะ